ครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในหลายๆครั้งนะครับที่มหาวิทยาลัยบูรพาโดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนะครับผู้ประสบอุทกภัยยอดที่บริจาคในวันนี้มูลค่าทั้งสิ้นนะครับก็ประมาณ 200,000 บาทนะครับพร้อมน้ำดื่มอีก 20,000 ขวดนะครับซึ่งทางศิษย์เก่านะครับแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ก็จะได้นำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนนทบุรีในวันนี้นะครับแล้วก็วันที่10ก็จะไปที่จังหวัดลพบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำท่วมในหลายๆครั้งที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดขึ้นครับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับได้ผลิตขึ้นเองนะครับโดยเรามีเครื่องกรองน้ำนะครับเราก็มีกำลังผลิตได้วันนึงก็2,000ขวดนะครับในขณะที่การผลิตน้ำดื่มที่แตกต่างกันในตอนนี้ก็ค่อนข้างจะขาดแคลนนะครับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาก็ได้จัดการนะครับให้มีภาชนะบรรจุนะครับซึ่งปลอดภัยนะครับวันนี้แล้วก็เราก็เร่งทำนะครับก็ได้วันนึงก็ 3,000 ขวดนะครับเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยครับเนี่ยครับทางหนึ่งเทสซีมหาวิทยาลัยบูรพานะครับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์นะครับก็เราไปเข้าเครื่องกรองน้ำมานะครับเพื่อมาบริการสำหรับผู้ประสบอุทกภัยคราวนี้โดยเฉพาะนะครับ